Big Brother เปิดบริษัทเป็นของตัวเองหลังรุกหนักจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามอีกครั้งหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือติ๊กกนิธรินทร์หรือชื่อปัจจุบันกุ้งพลอยกนิธรินทร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และแม่ของลูกสาวน้องวีจิและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์และหนุ่มสอนรามนั้นได้เลิกรากันไปด้วยสาเหตุที่ทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นติดพนันและมีหนี้สินรุงรังจนทางด้านอดีตสามีทนไม่ไหวติ๊กบิ๊กบราเธอร์เปิดบริษัทติ๊กบิ๊กบราเธอร์เปิดบริษัทเป็นของตัวเองหลังรุกหนักจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามอีกครั้งและดูเหมือนว่าการเลิกราในครั้งนี้จะเป็นการจบไม่สวยเนื่องจากข่าวเช้าต่างๆของติ๊กบิ๊กบราเธอร์ซึ่งในตอนแรกทางด้านหนุ่มสอนรามถึงขั้นไม่ให้เจอกับลูกสาวน้องวีจิจนกลายเป็นประเด็นดราม่าจนกระทั่งได้มีการคุยกันและได้ให้ติ๊กบิ๊กบราเธอร์คุยกับลูกสาวทางวิดีโอคอลแทนเนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงยังไม่อยากให้มาเจอติ๊กบิ๊กบราเธอร์เปิดบริษัทซึ่งก่อนหน้าก็ทำเอาฮือฮาเมื่อทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์พูดแบบไม่อายประกาศจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมชวนออกเดทหลังได้ออกมาโพสต์รูปภาพของอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวีจีแม่ขออนุญาตจีบป้าป้าหนูได้ไหมน่ารักง่าผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมาจุ๊บทีหนึ่งส่งใจไอเลฟยูสองว้าวกำลังใจเยอะเลยเดินหน้าจีบต่อไม่รอแล้วนะขอเพ้อแปะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันเพื่อเป็นจริงรักเดียวของฉันแอดวีจิเดอะแอปปิตากติ๊กบิ๊กบราเธอร์เปิดบริษัทล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาเผยความสำเร็จอีกขั้นหลังเจ้าตัวได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองในชื่อมาม่าวีจิคอมพานี Ltd.บริษัทมาม่าวีจิจำกัดพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าตั้งใจทำงานเริ่มต้นจากเล็กๆยังมีภาระอีกเยอะภารกิจเธอยังไม่เสร็จจงให้พลังกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเยอะๆกุ้งพลอย.ขอบพระคุณพ่อบังเกิดเกล้าและพ่อบุญธรรมพ่อแกละพระวัดปากน้ำภาษีเจริญที่ค่อยสั่งสอนด้วยธรรมะให้เดินทางที่ถูกที่ควรนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่จะสร้างประติมากรรมใหม่ให้ลูกดูแอดวีจิเดอะแอปปิตากเพราะคนนี้ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ช่วยประคับประครองกุ้งพลอยตลอดมานะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก้ไขเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใจเย็นติ๊กบิ๊กบราเธอร์เปิดบริษัทสาวนักรักเผยอยากแซ่บ 1,000 คนก่อนอายุ30หลังนัวชาย50คนในคืนเดียวสาวนักรักเผยอยากแซ่บครบ 1,000 คนก่อนอายุ30ปีหลังนัวผู้ชาย50คนในคืนเดียวแถมเตรียมจัดปาร์ตี้เซ็กครั้งใหญ่เร็วๆนี้คาสมีสควิดนางแบบสาววัย24ปีจากไมอามี่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกากำลังมีความสัมพันธ์แบบมีคนรักหลายคนแถมยังเข้าร่วมปาร์ตี้เซ็กเพื่อเก็บแต้มให้กับตนเองโดยเธอมีเป้าหมายที่จะแซ่บกับผู้ชายให้ครบ 1,000 คนในอีก6ปีข้างหน้าคาสมิมีรายได้นับล้านจากเว็บไซต์สร้างเนื้อหาสุดเซ็กซี่ OnlyFans อ้างว่าเรื่องเซ็กคือภารกิจในขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตของเธอบอกตามตรงฉันเริ่มไม่นับจำนวนคนหลังจากคนที่98หรือมากกว่านั้นฉันเคยเขียนจำนวนคนทั้งหมดไว้ในลิสต์ลับว่าคนไหนนัวทำให้หัวใจอิ่มเอ็มหรือคนไหนที่ฉันเริ่มมีความรู้สึกต่อพวกเขาฉันมีภารกิจชีวิตที่แปลกประหลาดก็คือการแซ่บกับผู้คนจากทุกประเทศแต่ในที่สุดฉันก็ต้องลบรายชื่อต่างๆเพราะแฟนเก่าของฉันพบมันจากนั้นเขาก็โกรธจัดมากๆเลยภาพจากแจมเพรสแอดนอตคาสึไมส์เวิลด์คาสึมิเล่าประสบการณ์ที่คิดว่าเธอเก็บแต้มได้ถึง500คะแนนเมื่ออายุ21ปี
หลังจากไปปาร์ตี้เซ็กหมู่ครั้งหนึ่งเธอยังอ้างว่านัวกับผู้ชาย50คนในคืนเดียวหลังจากไปงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันแรกเธอกล่าวว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันไปงานปาร์ตี้สวิงกิ้งหรือเปลี่ยนคู่นอนเพราะมันสามารถช่วยทำตามแรงกระตุ้นทางเพศของฉันได้ฉันต้องการขจัดความอัปยศของตัวเองด้วยการเก็บแต้มจากการแอบแซ่บให้สูงและสนุกไปกับการใช้ชีวิตซึ่งฉันก็ไม่สนว่าใครจะคิดเกี่ยวกับร่างกายของฉันเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องของพวกเขาภาพจากแจมเพรสแอดนอตคาซูไมซ์เวิลด์ไม่ต้องห่วงนะฉันสบายดีปลอดภัยไม่มีโรคฉันใช้ถุงยางป้องกันเสมอแถมยังเข้ารับการตรวจสอบร่างกายเป็นประจำฉันวางแผนปาร์ตี้เซ็กครั้งใหญ่กับเพื่อนๆของฉันและบันทึกฉากสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนพิเศษถ้ามันตรงกับวันเกิดครบรอบ30ปีของฉันฉันอยากได้ข้อความวิดีโอจากแฟนๆที่เคยสนับสนุนฉันอยู่เบื้องหลังสเปคผู้ชายที่ฉันชอบคือคนที่มีประสบการณ์ลีลาเลิศและรู้ว่าเขาชอบอะไรส่วนผู้ชายประเภทที่ใส่ใจและจุกจิกเรื่องแบบนั้นจะถูกเทอย่างรวดเร็วและเราก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกนอกจากนี้ฉันแค่ต้องการเดทกับผู้ชายที่เป็นนักล่าแต้มที่มียอดแซ่บจำนวนใกล้เคียงกันเท่านั้นขอบคุณที่มาจากเดลี่สตาร์กู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีขับหลงตาม GPS ได้แล้วจมเจ้าพระยาลึก6เมตรกู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีลูกเศรษฐีขับรถหลงตามได้แล้วหลังจมแม่น้ำเจ้าพระยาลึก6เมตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พบกระจกด้านคนขับถูกเปิดออกจากกรณีนายธีรพัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีลูกชายเจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์ตาม GPSไปเจอกับทางริมแม่น้ำที่เปิดช่องเอาไว้คล้ายกับว่าสามารถขับตรงไปได้ประกอบกับความมืดทำให้เกิดอุบัติเหตุพุ่งตกแม่น้ำและเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวสาวเล่านาทีก่อนแฟนหนุ่มลูกเศรษฐีขับรถหลงตาม GPS จนตกน้ำล่าสุดวันที่9พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยพยายามนำเอาถังน้ำมัน200ลิตรมาทำทุ่งเพื่อให้รถแบ็คโฮได้รากรถยนต์ของผู้ตายขึ้นมาจากน้ำลึกประมาณ6เมตรห่างตลิ่งกว่า200เมตรเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะกระแสน้ำเชี่ยวและเกิดโคลนลอยน้ำขุ่นมากอีกทั้งรถยังติดกับตอไม้ใต้น้ำนักประดาน้ำต้องดำน้ำลงไปเอาเชือกเกี่ยวหลายรอบและรถแบ็คโฮเกิดติดโคลนกู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีลูกเศรษฐีขับรถหลงตาม GPS ได้แล้วหลังจมแม่น้ำเจ้าพระยาลึก6เมตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีลูกเศรษฐีขับรถหลงตาม GPS ได้แล้วหลังจมแม่น้ำเจ้าพระยาลึก6เมตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างไรก็ตามช่วงเช้ามืดวันนี้เจ้าหน้าที่ปรับแผนด้วยการย้ายรถแบ็คโฮเข้าไปใกล้ให้มากที่สุดจากนั้นใช้เชือกขนาดใหญ่เกี่ยวล้อรถที่ติดกับกอไม้ทั้ง4ล้อแล้วใช้รถแบ็คโฮลากขึ้นมาจากน้ำที่ละนิดจนสามารถนำรถเข้าฝั่งได้เพื่อนำไปตรวจสอบเบื้องต้นเป็นรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดสภาพสมบูรณ์แต่กระจกด้านคนขับถูกเปิดออกโดยคาดว่าผู้ตายน่าจะเปิดออกจากรถหลังเกิดเหตุตกน้ำโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยกมานำรถคันดังกล่าวไปไว้ที่สภ.เมืองนครสวรรค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป